เรามาดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมที่ตลาดรถยนต์ในยุโรปยุโรปตอนนี้ถือว่าเจอกับวิบากกรรมพอสมควรเลยแหะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเขาก็ถดถอยหดตัวอย่างรุนแรงจากปัญหาการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 เจอกับเบรกซิตเข้าไปอีกมันก็สะท้อนผ่านทางกําลังซื้อและยอดขายรถยนต์ยอดขายรถยนต์ในยุโรปก็ตกเป็นปรติการเลยแหะครับคุณผู้ชม มีข้อมูลจากทางสมาคมผู้ผลิตรถยนต์สหภาพยุโรปบอกว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศในปี2563ที่ผ่านมาอยู่ที่ 9้าน9แ4หมื่นกว่าคันโดยประมาณไม่ถึง10ล้านครับลดลงจากปีก่อนหน้านี้ก็คือปี2562เกือบ24หรือว่าหายไป3ล้านคันด้วยกันหายไปขนาดนี้ถือว่าลดลงมากที่สุดเป็นประติการมากที่สุดตั้งแต่สมาคมผู้ผลิตรถยนต์สหภาพยุโรปเก็บข้อมูลมาเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าไปดูประเทศที่ตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ในโยุโรปแล้วหดตัวแรงก็จะมี สเปนนะครับสเปนมีผู้จดทะเบียนรถยนต์ใหม่ลดลงมากกว่า32%ตามมาด้วยอิตาลีที่ลดลงไปเกือบ28%ฝรั่งเศสลดลงไปมากกว่า25%ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในเยอรมนีก็ลดลงไปมากกว่า19%เช่นเดียวกันครับโดยทางสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของสหภาพยุโรปก็มองว่ามาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาตรการในการ ปิดเมืองการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบโดยตรงกับยอดขายนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็ไปมาหาสู่กันลำบากรวมไปถึงการเดินทางสัญจรมันก็ยากยิ่งขึ้นผู้คนจากเดิมที่เคยขับรถออกจากบ้านไปทํางานก็ทําไม่ได้แล้วต้อง work from home หรือว่าทํางานที่บ้านแทนธุรกิจขนส่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักทีเดียวนะครับไม่แพ้กับธุรกิจในภาคการบริการอื่นๆด้วย ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ